สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับก็มีคลิปร้านภูนศิลป์นี่เยอะเหมือนกันนะครับตรงนี้แยกวิสุทธิกษัตริย์นะฮะอยู่ข้างวัดติโนสเทพตรงนี้ไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับก็ใส่การไว้บ้างเหมือนเป็นรายน้ำวิดีโอนะครับผมนะฮะตรงนี้มาดูร้านภูนศิลป์ภัตตาคารนะครับก็เนี่ยครับเขาบอกอยู่ข้างวัดติโนสเทพนะครับใครสนใจก็2728 2820714 2820814ครับดู Google Map ก็ได้อันนี้มาแล้วครับนี่ Signature Dish ของที่นี่ก็เป็นอันนี้เป็นน้ำจิ้มเป็ดนะครับเดี๋ยวเป็ดตามมานี่ครับภูนศิลป์ภัตตาคารสุ่มราคานะครับเป็ดมีจาน8570 340นะครับขาเป็ดผัดเผ็ดหอมมี80 120 280ไก่ผัดถั่วงอก75ก็มีนะครับ115 150ที่นี่จานเล็กมีราคาประหยัดมีครับไก่ผัดใบกะเพรา75 115เนื้อปูผัดเต้าหู้มี105 160 210ครับกุ้งชุบแป้งทอดมี100 150 200กุ้งอบเล้าแดง95 145 190ซุ่มอ่านนะครับกุ้งนางนึ่งกระเทียมมี140 210 280นะครับเนื้อผัดพริกหยวกเต้าซี่ที่นี่มีเนื้อด้วยนะครับ90 135 180เนื้อวัวผัดไข่เมนูนี้แปลกเลย90 135 180ซี่โครงหมูผัดเปรี้ยวหวาน80 120 160นะครับมี3ขนาดที่นี่ก็จะเป็นหลายขนาดหัวปลากระพงมะแดง280ปลาเก่านึ่งซีอิ๊ว240นะครับไก่ตุ๋น65 130 195ยำแมงกะพรุน100 150 200ผัดเครื่องเจ80 120 160ผัดผักคะน้า55 110ครับบะหมี่จานเดียวก็มีครับบะหมี่ราดหน้าก็จะเริ่ม65 70นะครับข้าวราดหน้าไก่หรือเนื้อมี60 60ข้าวผัดหมูแดง60ข้าวผัดหมูไก่นะก็เป็นเมนูคร่าวๆนะครับทวนอีกครั้งก็เปิดโทร02-282-2728 282-714 282-0814ครับผมนี่ครับเป็ดนะครับดูหน้าตาความเงาของหนังนะก็จะเป็นสไตล์เฉพาะตัวนะครับแล้วมาพร้อมกับแตงดองนะครับหั่นแกเลียนได้อันนี้เป็นจานเล็กนะครับน่าจะ60-70 บาทหรือประมาณเนี้ย70 บาทครับชิมเลยนะคะนี่ครับเป็ดครับอร่อยครับหนังกรอบแก้ขาวครับ85 บาทนี่ครับมีผัดมะม่วงหิมพานต์นะครับน่าทานมากผัดกับพริกแห้งครับอร่อยนี่ครับผัดสี่สหายครับมีเห็ดมีมั้งหน่อไม้ฝรั่งมีเห็ดแล้วก็ผักหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้ฝรั่งหน่อไม้กระป๋องหน่อไม้ฝรั่งกระป๋องครับอันนี้ยำมัสยิดนะครับก็เป็นยำซีฟู้ดนะครับอาหารพวกนี้บางทีนะครับของร้านนี้อย่าประมาทครับบางทีก็รสชาติจัดจ้านนะครับนี่ขาห่านน้ำแดงครับหน้าตาดูอลังการมากเลยเท่าไหร่นะ120 บาทครับก็อิ่มอร่อยครับร้านอาหารที่นี่นะครับกินไปก็ชมวิวด้านนอกไปครับราคาปานกลางครับไม่แพงนะฮะบรรยากาศในร้านคนมาเต็มร้านแล้วครับตอนเที่ยงเราพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับสวัสดีครับ